สวัสดีครับทุกคนวันนี้เนาะเราอยู่ตรงแถวเตรียมอุดมคือเรามาจากคือจริงๆเราไปถ่ายรูปอะไรมาอย่างนี้เว้ยแต่ไม่ได้อัดแต่คือเราเพิ่งมานึกออกได้ว่าเป็นไอเดียที่ดีมากที่เราจะเดินจากแถวนี้แถวประมาณเตรียมอุดมเนาะแถวเตรียมอุดมใหญ่ไปแถวแม่น้ำเจ้าพระยาเราจะเดินไปจริงๆไม่ได้อิงออนคือเราไม่โกหกเราจะเดินไปแบบจริงๆอ่ะเพราะแบบถึงมันจะเหนื่อยแต่ว่ามันเป็นชาเลนจ์เนาะว่าเราจะแบบ complete ไหมถึงกี่โมงก็ไม่รู้นะตอนนี้กี่โมงอ่ะโชว์ดิแต่เราจะไปถึงกี่โมง6โมงอ่ะแบบ7นะแล้วเราก็จะเอาแบบไปถ่ายไม่กินข้าวอะไรแล้วก็ไปถ่ายรูปกล้องฟิล์มใดๆเนาะถูกต้องใช่ก็คือตอนนี้คืออยู่ตรงนี้คืนนี้เราจะเดินไปจริงๆเราไม่ได้โกหกนะคือไม่ใช่แบบปิดกล้องไปแล้วนั่งรถนะคือเราจะเดินไปจริงๆถ้าไม่เชื่อก็คือไปตามดูในสตอรี่ไอจีได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวทุกคนไปเจอกันอีกครึ่งทางกันเนาะนี่เนาะทุกคนเราก็อยู่หน้าโรงเรียนเตรียมอุดมแล้วเนาะก็คือเรากำลังจะเดินไปแม่น้ำเจ้าพระยาเรามีกล้องฟิล์มไปถ่ายด้วยแล้วก็ไปถ่ายรูปไว้ลงไอจีเลยเนาะแต่คือการถ่ายก็คือต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อก็คือเราต้องเดินไปเองเนาะเพราะว่าเราจนแล้ว เราจนแล้วจะมีข้อดีนะคะคนประหยัดเงินแล้วเราได้ลดน้ำหนักด้วยหลังจากที่เราไปกินข้าวกินเค้กอะไรมาก็คือพอเราจะนะคะว่าเราจะเดินไปกินข้าวใช่โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงแยกอะไรแถวนี้ชื่อแยกอะไรอ่ะมันคือแยกตรงนี้ที่แบบจากสยามตรงมาคือนี่มันเป็นสยามกับมีอะไรนะ BNK ไม่ใช่ MBK เริ่มจาก MBK ตรงมาเรื่อยๆอ่ะมันก็จะเป็นแยกเนี้ยซึ่งมันชื่อแยกอะไรไม่รู้แล้วแบบคือเราก็ใกล้จะถึงแยกแล้วเลยคือเราภูมิใจมากเดี๋ยวคือถ้าถึงแยกเมื่อไหร่เดี๋ยวมาอัปเดตทุกคนคือตอนนี้เราก็ถึงแยกแล้วมันคือแยกอะไรอ่ะเธอแยกพันถนนพระราม9ป่ะพระราม9พระราม5ป่ะตรงนี้ตามจุลีสแควร์คือเราเดินมาถึงตรงนี้แล้วเรากำลังจะหาทางคือเราต้องหาทางข้ามถนนไปตรงนั้นนะแอบแซบนะเก๋มากเลยมันมี MRT ตรงนี้เว้ยถ้าเราขลุม MRT ไปฝั่งนี่ทุกคนนี่เป็นทางมาลายตรงนี้คือวัดหัวลำโพงเรามาถึงวัดหัวลำโพงแล้วโอเคข้ามถนนใหญ่มากตอนนี้อันนี้คือเป็นวัดหัวลำโพงเรากำลังจะข้ามถนนไปแล้วก็ไปเส้นนี้ต่อเราต้องเดินไปเส้นนี้ต่อนี่นะคะเราอยู่ไหนแล้วโชว์แมปดิคนไม่รู้หรอกเออใครจะรู้โอเคเรากำลังเดินไปเรื่อยๆเนาะจนเดินถึงขากลับเราก็จะเดินกลับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงตรงถนนซับซัมติงเนาะมันชื่อถนนซับเขาเขียนไว้ตรงแถวนี้แถวนี้แถวถนนซับหรืออะไรสักอย่างคือนี่เราเดินไปจริงๆนะคือย้ำหลายรอบมากว่าเดินไปจริงๆแต่คนคิดว่าเอออีห่านี้แบบโกหกหรือเปล่านะโอเคเราจะข้ามตรงเขาไม่มีชื่อแยกให้เราอ๋อนี่ถนนสี่พระยาตรงนี้ถนนสี่พระยาเนาะแอบมืดนะโอเคตรงนี้ก็สี่ถนนสี่พระยาจะตรงนั้นถึงไปปะเรากำลังเดินต่อไปจะเดินไปถึงแยกไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราอัปเดตอีกทีเนาะเมื่อกี้ตรงเนี้ยถนนเนี้ยไฟมันแดงเว้ยแล้วคือแบบว่ามันไม่มีรถเราก็เลยไปเดินไปถ่ายรูปกลางถนนเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นรูปไปให้เพราะว่าเราเดินไปถ่ายรูปกลางถนนจริงๆเพราะว่าเขาไฟแดงแล้วพอเขาไฟเขียวรถก็คือวิ่งไงนะวิ่งหนีรถอะตรงนี้เป็นตรงไหนวะซอยจินดาทวินเท่าไหร่ไม่รู้มันชื่อซอยจินดาทวินเฉยๆนั่นก็คือป้ายซอยจินดาทวินรถตรงคนก็คือเรากำลังตรงไปเนาะคือเราอะทำไมไม่นั่งรถดีๆแบบมนุษย์มนาเขาแอบเหนื่อยไหมแอบเกลียดนะเหนื่อยเออเหนื่อยนะตอนนี้เราอยู่ที่ธนาคารกรุงเทพสาขาสี่พระยาเนาะทุกคนตอนนี้เรามาถึงตรงถนนนเรศเนาะนเรศนั่นตรงนั้นเนาะที่มีป้ายอยู่ว่าถนนนเรศไม่ถึงอีกเหรอเหนื่อยเวอร์แต่เราต้อง complete mission นี้เนาะโอเคทุกคนตอนนี้เราถึงตรงอะไรอะซอยแก้วฟ้าเนาะ27 นาทีเหรอ27 นาทีอันนี้ก็คือซอยตรงซอยแก้วฟ้าเนาะก็คือตรงนี้เป็นศูนย์บริการสาธารณสุข23สี่พระยาเออเดี๋ยวก็ไปเยาวราชต่อก็ได้เดินไปทุกอย่างต้องเดินไปวันนี้จะกินฝรั่งฝรั่งกินฝรั่งที่เป็นคนหรอคนร้ายอ๋อโอเคอ๋อตรงนี้เป็นวิทยาลัยศาลอะไรวะสารพัดช่างสี่พระยาเนาะก็คือเป็นตรงนี้เห็นปะทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงเดี๋ยวไปถึงตรงไหนอีกก็เดี๋ยวอัปเดตอีกทีนึงเนาะมาอัปเดตว่าตรงนี้เราถึงตรงถนนสี่พระยา again คือตรงนี้มันสวยมากอยากถ่ายรูปเนาะก็เลยจะลองเข้าไปถ่ายมั
ันคืออะไรไม่รู้ทุกคนแต่ว่าเรารู้สึกว่าถ้าถ่ายรูปเนี่ยจะสวยเราควรถ่ายอย่างนี้ไหมทำไมอ่ะไม่เก๋นะหรอมันน่ากลัวเนาะมันดูมีซัมติงอ่ะคือจริงเราอยากเข้าไปถ่ายแต่มันดูลามไปถ้าทุกคนเห็นอะไรก็คอมเมนต์ได้นะตอนนี้อยู่ตรงถนนมหาเศรษฐีเนาะก็คือเรานี่เองมหาเศรษฐีในถนนมหาเศรษฐีตอนนี้เราอยู่ตรงถนนมหานครนะทุกคนนี่เห็นป้ายถนนมหานครก็คือเราใกล้จะถึงแล้วนะทุกคนถ้าใครแบบว่าว่างๆก็นอนดูการ์ตูนอยู่บ้านไม่ต้องออกมาอีกก็ได้นะมันเหนื่อยเกินไปอันนี้เป็นใต้สะพานสักอย่างก็คือเรามาถึงตรงนี้แล้วนั่นเองนั่นก่อนเดี๋ยวจะเดินต่อไปเรื่อยๆกันเลยตอนนี้ทำอะไรถ่ายกล้องฟิล์มกันอยู่ตรงนี้เราไม่รู้คืออะไรไม่รู้ว่าตรงซอยวัดทำสิ่งก็คือเรามาถ่ายตรงนี้เพื่อถ่ายกล้องฟิล์มก็คือตรงนี้สวยมากถ่ายกล้องฟิล์มมันดูเก่าๆแบบมันแซ่บโอเคนะทุกคนตอนนี้เราอยู่ตรงแยกสี่พระยานะถนนเจริญกรุงแยกสี่พระยาใช่เขายังมาลาดเลยนี่ใช่มันมีความจีนจีนขึ้นเรื่อยๆเลยเหนื่อยเวอร์มากเฮ้ยตรงนี้คือมันคุ้นๆตาเมืองตรงเนี้ยมันดูมีแม่น้ำอะไรสักอย่างเป็นซอยเจริญกรุง26แล้วนะทุกคนนะทุกคนเหนื่อยเวอร์ถ้าเราดูแมปไปด้วยนะระหว่างเดินไปเพราะว่าเดี๋ยวเราไปไม่ถูกนั่นเองครับผมตรงนี้ตรงอันนี้คืออาคารชัยพัฒนสินตรงนี้นะนี่ตรงนี้แล้วมันคือเป็นแม่น้ำสักอย่างพดุงกรุงเกษมอันนี้คือคลองพดุงกรุงเกษมเหรอเนี่ยทุกคนมันมีป้ายอยู่เห็นปะเห็นปะเออเกียบตอนนี้ห้าโมงเจ็ดนาทีเปิดโทรศัพท์เรามาตอน4 โมงครึ่งตอนนี้5 โมง 7 นาทีเพิ่งครึ่งชั่วโมงเองเนาะเราก็จะถึงกันแล้วทุกคนนะหรือเปล่าอ๋ออีกกี่นาทีอะจะถึงประมาณ5 โมงครึ่งก็จะเสียเวลาประมาณชั่วโมงนึงถ้าใครแบบเงินเหลืออะไรอย่างนี้ก็นั่งรถมาเถอะไม่ต้องเงินเหลือหรอกนั่งรถมาเถอะอย่าเดินมาเลยเหนื่อยเราจะไปสักอย่างชื่ออะไรนะคาเฟ่วูดบรูวูดบรูคเป็นคาเฟ่19 นาทีเนาะจะไปถึงวูดบรูคไปเจอกันนะทุกคนแต่ไม่ได้เจอที่หรอกเดี๋ยวเราจะอัปเดตทีว่าเราอยู่จะบอกว่าตรงนี้คือสวยมากเห็นปะมันมีเหมือนดวงไฟแบบปุ๊บก็ติดตลอดเวลาโอ้นางดูดูกลับเนาะตอนนี้เราถึงตรงเจริญกรุง33เนาะตรงป้ายฝั่งนู้นเนาะเราก็จะเดินไปเรื่อยๆไฟติ้งแอบอากาศร้อนมากเลยมาแวะเซเว่นหน่อยมาแบบซื้อน้ำเปล่าคิดหน้าทำแบบเดินไปสุพรรณเลยไหมไปอยุธยาเลยวะสนใจปะถ้าคลิปนี้ถึงล้านวิวอะครับ ถ้าคลิปนี้ถึงล้านวิวอะเราจะเดินไปอยุธยากันก็จะถึงเปล่าเหรอคือถ้ามันถึงอะเดินไปแน่นอน 100% อยุธยามันไม่ถึงทุกคนทำให้มันถึงแล้วเราจะเดินไปอยุธยา1 ล้านวิวปูทุกคนก็ช่วยกันแชร์ไปอะทุกคนแชร์กันไปใช่ป่ะคนก็จะรู้ถ้าแบบล้านนึงอย่างเงี้ยล้านวิวอะเราก็จะแบบเดินไปอยุธยาเก๋ๆทุกคนคือแบบถึงมันจะเหนื่อยแต่แบบคือมันล้านวิวแล้วเราสัญญาเราต้องทำปะต้องทำโอเคแล้วทุกคนตอนนี้เราเข้ามาถึงตรงถนนตรงตอนนี้เรามาถึงตรงถนนทรงวาดตรงนี้เป็นถนนข้าวหลามแล้วนะทุกคนตรงนั้นมีวัดสักอย่างนึงด้วยทุกคนที่เป็นเหมือนเป็นเศษดีสีทองนะเห็นปะเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้มันเป็นอะไรที่มันดูจีนๆมันแถวเยาวราชแน่เลยอ่ะวิวเราสักเซลมากก็คือเรามาถึงว่าซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6 รอบพระชนนักพรรษาตรงนี้เห็นไหมทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปต่อแล้วเดี๋ยวถึงตรงไหนมาอัปเดตอีก1 ครั้งหรือว่า2 ครั้ง 3 ครั้งก็ทำมันทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ตรงโรงเรียนวัดปฐุมคงคาหรือว่าเรามาอยู่ตรงวัดปฐุมคงคานั่นเองนะทุกคนคือเอาจริงๆมันไม่ได้เหนื่อยขนาดแบบนั้นนะคือทุกคนเดินสยามทั้งวันก็คือเมื่อยกว่านี้นี่วัดปฐุมคงคาเนาะตอนนี้มาถึงแล้วเนาะคนตอนนี้เรามาถึงเป็นเหมือนวงเวียนอีกหนึ่งวงเวียนเนาะทุกคนใกล้ถึงแล้วเย้เย้อ๋อตรงนี้เราถึงแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งนานแล้วเนี่ยตรงนี้แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วนี่คือถนนทรงเสริมใช่เป็นการออกกำลังกายได้ไปเที่ยวได้สนุกสนานสนุกอะไรก็ออกกำลังกายอยู่บ้านก็อย่างเงี้ยก็มาอย่างเงี้ยแล้วก็ตกกล้องหนึ่งตัวก็คือเดินแอบอ้างก็อาจจะแอบนั่งรถเมล์แต่เราไม่ได้นั่งบอกคือถ้าใครเหนือก็คือนั่งรถเมล์ได้นะแต่แบบคือถ้าเราเพื่อความถ้าจะเอาแบบเก๋ๆเลยนะคือไม่ต้องนั่งประหยัดแล้วก็ประหยัดได้ออกกำลังกายได้ผอมได้ทุกอย่างคือใครที่อ้วนๆอะไรอย่างเงี้ยคือมาออกกำลังกายอย่างเช่นเราเนี่ยเป็นคนอ้วนคือ
พี่มันใกล้ก็ร้องไห้กูเดินมานานมากลมแรงมากคือทุกคนจะได้ยินเสียงลมไม่ใช่ทุกคนแบบเตยอะไรอย่างนี้แม่น้ำเจ้าพระยาทุกคน so cute วิแม่น้ำแม่น้ำตรงเองอยู่แค่เอื้อมมือห่างเพียงแค่เอื้อมมือแต่มันคือแสนไกลไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนเราใกล้จะถึงแล้วทุกคนมันจะถึงแล้วดูดิยิ้มได้เองไงเห็นปะอันนี้คือเราไม่ได้นั่งรถสาธารณะใดๆทั้งสิ้นจริงๆทุกคนไม่ได้โกหกเดินแบบเดินด้วยลำขาของตัวเองอะยกขาขึ้นมาไม่ถึงถึงแล้วเหรอถึงแล้วทุกคนจะถึงแล้วอันนี้ปะอ๋อนี่ไงถึงแล้วฟุตบุ๊กถึงแล้วเรากำลังจะเดินไปคาเฟ่กันเนาะคือตอนแรกหนูคาเฟ่ไม่เปิดถึงแล้วทุกคนใช่ทุกคนถึงแล้วทุกคนเราถึงแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วนี่มันเข้ามาแล้วสั่งน้ำแล้วเช้าไรปั๊มต้องไปถ่ายรูปข้างนอกปะตรงนี้สวยดีอ่ะในนี้นะเธอจะถ่ายปะสวยๆถ่ายหน้าโอเคเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันนะทุกคนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันเราออกมาจากร้าน Woodbrook แล้วเนาะก็คือตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปเยาวราชอีกแล้วเดินอีกแล้วหรอคือเราถ่ายรูปกันนานอยู่นะคือเปี่ยวมากเลยทุกคนคือแบบมันเงียบมากคือเรากำลังจะไปเยาวราชไปหาไปกินไอ้นี่ไหมไอ้ก๋วยจั๊บพริกไทยที่มันแบบอร่อยแซ่บอะเดี๋ยวกินโน่ถ่ายรูปเยอะมากทุกคนไปไลค์ได้ใน Instagram ของเราเนาะแล้วก็ไอจีฮันนาขึ้นไว้ตรงนี้อันนี้ไอจีเราตึบไปไลค์กันได้เลยคนเดี๋ยวเราไปเจอกันเยาวราชเดี๋ยวจะเดินไปอีกแล้วเพื่อทุกคนตอนนี้เราเดินไปแล้วมันกำลังใกล้ถึงแล้วใช่ป่ะใกล้ถึงแล้วหรอใกล้ถึงแล้วตรงไปข้างหน้าตรงไปข้างหน้าจริงๆมันเดินไม่ไกลจากร้านนั้นนะแต่ว่าถ้าจากสยามมาคืออย่าพูดถึงเลยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมันคือเมื่อยกันเหนื่อยมารวมกันเป็นเหนื่อยเมื่อยเหนื่อยเหนื่อยเจอกันที่เยาวราชและเราก็ถึงเยาวราชแล้วเย้ใช่คือจริงๆตอนเช้าเราไปเจตุจักรไปถ่ายคาเฟ่มาเยอะมากแต่เราไม่ได้ถ่ายบล็อกเนาะแต่เพิ่งมาถ่ายตอนแบบว่าชาเลนจ์ของเราเนาะคือสรุปก็คือชาเลนจ์เราคอมพลีทนะใช่ค่ะทุกคนอันนี้ก็คือเยาวราชเราจะไปกินก๋วยจั๊บกันเย้ไปเจอกันที่ร้านนะคือแบบโล่งมากคือเราควรถ่ายอยู่ตรงนี้
เป็นทริปที่บ้าที่สุดในชีวิตแล้วอะนี่ถึงMRTหัวลำโพงแล้วทุกคนคือวันนี้เหนื่อยมากถ้าพรุ่งนี้ตื่นมาแล้วขาลุกไม่ไหวก็คือหยุดเรียนนี่คือMRTหัวลำโพงพ่อตอนนี้เราถึงMRTหัวลำโพงลงกันทุกคนเราเข้ามาถึงในMRTอย่างจริงจังแล้วนะเราจะแตะบัตรเข้าไปกันตอนนี้เราต้องอยู่ในคูเม่เดี๋ยวยายมาแล้วเดี๋ยวเจอกันเดินไปหายายที่รถเนาะแล้วจะไปกลับบ้านก่อนพอเราได้กลับบ้านจะได้ไปนอนไปหลับสักทีนึงก็ไม่หิวเอาอะไรมาหิวชิมบะหมี่ไปน้อยเดียวเองก็แอบงงนะบะหมี่ร้านนี้อร่อยทุกคนแต่ว่าในริ้วเป็ดย่างนะคะร้านเพื่อนเราพี่แต่ว่าทุกคนไปอย่ากินหมูแดงนะกินเป็ดอร่อยกว่าอร่อยจริงใช่หมูแดงมันหวานๆนะแต่เป็ดอร่อยแอบแซ่บนะไปบอกใครทุกคนแอบไปกินลับๆนะเฮ้ยนั่นคือรถเราแล้วเดี๋ยวเราขึ้นรถแล้วเดี๋ยวเราไปส่งฮันนาแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านถึงบ้านฮันนาแล้วบ๊ายบายกลับดีๆกลับดีๆอะไรถึงบ้านถึงบ้านแล้วใครจะมาบุกก็มาบุกเลยบ๊ายบายเจอกันอาทิตย์หน้ากลับบ้านดีๆโอเคทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วเนาะก็คือจะบอกทุกคนว่าวันนี้คือเหนื่อยมากแล้วก็อย่าลืมนะว่าถ้าถึง1ล้านวิวอ่ะเราจะเดินไปอยุธยาทำให้ได้นะคน1ล้านวิวจะเดินอยุธยาแล้วก็ที่ชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยเนาะเราไปแล้วนะคนบ๊ายถ้าใครอยากทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาที่ Description Box เนาะคอมเมนต์ทำมาที่ Description Box คอมเมนต์ที่คอมเมนต์